พวกยานพวกชามันฝึกเอาไม่ได้นะฮะเค้นเอาก็ไม่ได้นะครับพวกนี้มันอะไรมันสะสมข้ามภพชาติพวกนี้อยู่ๆมันก็ป๊อกแป๊กประมาณนั้นครับมันจะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นในตัวตนของตัวเองนะก็ไม่ใช่ผ่านง่ายหรอกครับเรื่องนี้เพราะบางทีมันมีเสียงนู่นนี่นั่นสารพัดยิ่งยุคสมัยนี้เสียงคลื่นมันจะมาโอ้ยปั่นปนไปหมดวันนี้ก็เจออยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันหูมีเสียงดังเหมือนกันแต่เกิดขึ้นมาแพ้เพียงประมาณสัก 3-4 เดือนก็หายทันทีสิครับหายแล้วกลับบ้านไปสบายเลยโอเคนะ